กาประเด็นปัญหาว่าอาดีตพี่น้องโลกสาวของอดีตเมียอดีตภรรยาแต่งงานกับเราได้ไหมเนาะเดี๋ยวต้องทำรูปให้เห็นคนแล้วพี่น้องว่าเคยลาวนอนลูกสาวของอดีตเมียคือเรื่องของเรื่องมันนายก็คนหนึ่งพี่น้องเอายกตัวอย่างว่าตัวเราเนี่ยแหละเนาะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเรากะดูคนรวมรับนอนนี่แหละก็ไม่ได้ลูกกันแล้วเนาะกะอยู่ต่อมากะเลิกกันตอเลาะยารางกันอันนั้นแหละแล้วอดีตเมียพี่น้องอดีต อดีตภรรยาพอเลิกกันแล้วภรรยาของเราคนนี้ไปแต่งงานกับชายอื่นพอแต่งงานกับชายอื่นก็มันได้ลูกสาวนั่นเรียกว่านั้นแต่ลูกสาวนี้นี่ลูกสาวก็เรียกว่าอดีตแล้วเนาะอดีตของเมียเราถึงเรานี้จะแต่งงานกับลูกสาวของอดีตเมียนั้นอดีตภรรยานั้นได้ไหมพอเห็นแล้วเนาะภาพอยู่ขนาดนั้นเลยอันนี้มีมาครับผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวอยากเก็บนิกายก่อนให้มันเท่ก่อนเนาะแต่เดี๋ยวถ้าขบนิกายไปถึงก็ขบฟันผือมาหรือ5เดี๋ยวยุ่งกันอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้นี่พี่น้องเรามาฟังคำตอบเนาะจากปัญหาดังกล่าวนี่เดิมที่นั้นพี่น้องถ้าหากว่าหญิงที่เป็นแม่ไม้เลยกับลูกติดแม่ไม้ลูกติดมานั้นแล้วก็มาแต่งงานกับผู้ชายแต่งงานกับเรานี้ฮะลูกสาวของหญิงไม้นั้นก็ถือเป็นลูกเลี้ยงเราตรงนี้พี่น้องจำอยู่เลยไม่มีปัญหาเนาะน่ะลูกเคยตัวยายลูกภายตัวตาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงนี่ฮารัมบุญต้นทางมูซอฮารอติวาเนี่ยอันนั้นลูกเลี้ยงมันฉันน่ะแต่ไอ้นี่ตอนที่เราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เราบีบะลูกเลี้ยงนี่ห้ามให้ที่เลยแต่พอเลิกกับเรานั้นหญิงคนนี้ไปแต่งงานกับชายอื่นพอแต่งงานกับชายอื่นมันก็ได้ลูกได้ลูกซะถึงมาชอบข้อกับเราบันยกตัวอย่างถึงเราจะแต่งงานได้มาเนาะนั่นคือคำถามที่พี่น้องถามไว้ในสัปดาห์ที่แล้ว คำตอบพี่น้องก็คือถือว่าไม่อนุญาตให้แต่งงานยังถือว่าโลกสาวของอดีตภรรยานั้นเป็นรอบีบะเป็นโลกเลี้ยงของเราอยู่หรือมันล่ามไปยังคิดว่าเป็นโลกเลี้ยงอยู่เลยพี่น้องเนาะแต่โลกเลี้ยงที่ว่าแม่ไม้ลูกติดอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ชัดเจนเหมือนดังระบุกล่าวในหนังสือดออุมดาตุลมุฟตีวันมุสตาฟตียูซูที่3พี่น้องดอหน้าที่132เนี่ยบอกเอาไว้พันนี้พี่น้องบอกว่ามัสอาลาตุนเป็นมัสลาปัญหาตาซาวายะอิมรออาตันชายคนหนึ่งนี้ไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกันแล้วอยู่กันแล้วพี่น้องหลังจากนั้นว่าตอลลาก็ฮาชายคนนี้ก็ย้าร่างผู้หญิงคนนั้นไปเลิกกันเลิกกันพอเลิกไปแล้วฟาตาซาวายัตกัยรอฮูหญิงคนนั้นและอดีตเมียเรานั้นภรรยาเรานั้นไปแต่งงานกับชายอื่นพอแต่งงานกับชายอื่นว่าอาตัชบีบินเต็นหลังจากนั้นอดีตภรรยาของเรานั่นแหละพี่น้องก็เกิดลูกสาวแต่งงานกับชายเอิร์นเลยก็ได้ลูกสาวมาเพราะฉะนั้นอย่าว่าปัญหานี้ว่าลูกสาวนี่ลูกสาวของอดีตเมียนั้นฮารูมัตอาลาซาวิลอาวาลีลูกสาวนั้นฮารัมบนอาซาวิลอาวันผัวคนเรกก็คือเรา
เหตุผลหลีอันนาฮาเพราะแท้จริงแล้วไอ้บินตันนั้นนั้นลูกสาวนั้นนั้นโรบีบาตนเขาเรียกว่าโรบีบาลูกเลี้ยงนะเพราะว่าหมามันนั้นอดีตภรรยาเรานั้นพี่น้องเราเคยดูคนรับนอนแล้วน่าแล้วเขายังให้ฮุกมว่าเป็นโรบีบาเป็นลูกเลี้ยงอยู่เลยมันกินไปถึงนู่นนะใช่ไม่บาดตายไม่อะไรเลยฮะทุกกันได้แล้วเป็นมหรมกันฮารัมนิกะบนหนทางมูโซฮารอฮารัมนิกะบนหนทางมูโซฮารอเบอร์อัมบินอัมบิลันถึงอะไรโรบีบาพี่น้องคำว่าลูกเลี้ยงนี่ฟารโรบีบาตูคำว่าโรบีบาลูกเลี้ยงนี้อีอลาบินตุซาวยาตินมาดะคูลีบิฮะก็คือลูกสาวของเมียของภรรยาที่เราเคยดูคุ้นเลยเนาะภรรยาของลูกสาวของภรรยาที่เราเคยดูคุ้นเลยขณะเดียวกันวะลัมยูไกจีดูบิกานิฮาเมายูดาตันกอบลันนิกะห์เอาบะดาฮูขณะเดียวกันฟูกอฮาเขาไม่ได้ไกฟูกอฮาเขาไม่ได้ว่าเงื่อนไขว่าเทจะคิดว่าเป็นลูกเลี้ยงนั้นมันต้องยั่งอยู่แล้วก่อนเรานิกะห์มามันหรือมันมายั่งทีหลังฟูกอฮาเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้ไกฟูกอฮาเขาพูดแบบมุตตโลไว้กว้างผู้มุตโลไหวกว้างๆว่าโรบีบาลูกเลี้ยงก็คือลูกของผู้หญิงที่เราไปดูคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นวัลอามาลูบิลมุตลากีนั้นว่าดีบนตามหลักการเกดอบอกว่าการยึดถืออามานไปตามคำพูดมุตลักมุตโลนี้อันนี้วาจิบอิลาไอยาริดัลไกดูจนกระทั่งมีตักยีดมีไกมาตามกับซึ่งเพราะฉะนั้นไม่มีไกที่ฟุกะฮะก็บอก ถ้าฟุกะฮะก็บอกว่าลูกเลี้ยงนี่ก็คือจำเพาะลูกของผู้หญิงที่เราดูคุ้นและลูกนั้นต้องยั่งอยู่แล้วตอนเรานิกะห์มามันฮะถ้าบอกขนาดนั้นได้เลยเยอะแต่นี่ฟุกะฮะไม่ได้บอกนะเลยก็เอาไปตามคำพูดแบบกว้างแบบมุตลอวะลานะรีฟูลีอะฮะดิมมินันอุลามะกีลาฟังฟีซาลีมุซะนะบะเราไม่ได้รู้เลยไม่เคยได้พบว่ามีใครสักคนหนึ่งจากบรรดาอุลามะที่ขัดแย้งในเรื่องดังกล่าวเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็เข้าใจแล้วเนาะถึงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่อินชาอัลเลาะห์พี่น้องถ้าสมมุติมีคีลามหรือพี่น้องที่ฟังอยู่พบตำราหนังสือว่าไม่ลูกสาวของอดีตภรรยาไม่เป็นลูกเลี้ยงแล้วไม่เป็นโรบีบาแล้วนะไม่เป็นมะห์รอมแล้วนิกาซอนะก็พี่น้องช่วยส่งอิบาดะห์มาด้วยเนาะอย่าผมมาอยู่คนเดียวแล้วเนื่อยพี่น้อง แต่ได้ไปครึ่งทางแล้วตรงนี้ว่าจากตำราเล่มนี้อุมดะตุลมุฟตีวันมุสตับตีนี้ตำราของอุลามะยามันคนนี้นะเกกะบอกว่าเป็นโรบีบาเป็นลูกเลี้ยงเนาะถ้ามีกีฬามันก็ได้รู้เลยว่าเออมาชั้นที่เอาเลยแต่งานนี่ชั้นตามอุลามะนี่เลยก็ได้ว่ากันไปเลยเนาะแต่ถ้าจากตรงนี้นี่แสดงว่าเป็นมหรมกันแต่งงานกันไม่ได้เนาะวัลลอฮุอะลัม